FC เป็นไงบ้างหลังจากกลับจากปารีสแล้วก็รู้สึกความรู้สึกเต้นยังไม่หายเลยค่ะแบบแล้วก็คิดถึงแบบบรรยากาศตอนแข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนไปกับหลังมาเนี่ยเป็นไงก่อนไปกับตอนกลับมาเนี่ยเป็นไงว่าชีวิตเปลี่ยนบ้างไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก่อนไปมันก็แบบมันหลายความรู้สึกแล้วแบบไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างไปแล้วแบบจะคึกคักขนาดไหนแต่พอกลับมาก็แบบก็ต้องทำให้เต็มที่มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้ไป LA เพราะว่าถ้าได้ไป LA ได้เข้าโอลิมปิกแบบหนูต้องยิ่งใหญ่แบบอีกมากๆแน่ๆเลยแฟนชาวไทยอ่ะเชียร์น้อง ST ผ่านทีวีเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นไงตอนนั้นเราตื่นเต้นเรามีความรู้สึกไงบ้างตอนที่เราลงแข่งรอบสุดท้ายโอลิมปิกครั้งนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแบบคนเชียร์เขาเชียร์ทุกประเทศแล้วเขาเชียร์หนูแบบหนูไม่เคยแบบโดนเชียร์เสียงดังเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็แบบเป็นคนไทยคนเดียวในนั้นแล้วก็โดนแบบคนทั้งโลกจับตาแบบตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะแต่ครั้งหน้าหนูต้องทำให้ได้แล้วครั้งหน้าหนูต้องไม่ตื่นเต้นขนาดนี้แล้วไหนแล้วน้องไอทีมองว่าครั้งนี้ที่ไปอ่ะหนูพอใจกับผลงานพอใจกับการที่ไปเล่นโอลิมปิกครั้งนี้ขนาดไหนก็พอใจนะที่แบบว่าได้เข้าโอลิมปิกไปแต่อายุน้อยที่สุดแต่ว่าก็ยังทำไม่เต็มที่เท่าที่ควรค่ะก็อาจจะมีแบบบางจุดที่พลาดไปอะไรเงี้ยค่ะก็แบบแต่ก็มันเป็นแบบมีการเข้าโอลิมปิกที่เร็วมากๆเลยสำหรับหนูก็แบบครั้งนี้หนูก็รู้แล้วว่าหนูต้องทำตัวยังไงในอีก4 ปีข้างหน้าต้องมีความมั่นใจขนาดไหนค่ะเห็นว่ามีชาวต่างชาติมาเชียร์ให้กำลังใจเราด้วยเขามาให้กำลังใจเรายังไงบ้างก็แบบว่ามาขอลายเซ็นให้กำลังใจในอีก4 ปีข้างหน้าแบบอีก4 ปีข้างหน้าเขาจะเชียร์เธออะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบตื่นเต้นแล้วก็แบบดีใจที่เขาแบบว่าแบบได้จะเชียร์หนูอีกอะไรอย่างเงี้ยฝากบอกอะไรเกี่ยวกับแฟนคลับชาวไทยที่ให้กำลังใจเราตลอดเวลานะก็ขอบคุณแรงเชียร์จากชาวไทยทุกคนที่ผ่านมานะคะที่เชียร์ไอทีได้แต่เริ่มได้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะไอทีแบบว่าไอที่แบบรักทุกคนมากๆเลยที่แบบว่าเชียร์ที่จะถึงตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะ Love you FC โอเค